ลุกลุกเลยนะครับเดี๋ยวนี้อ้าวอัพความร้อนหน่อยเดี๋ยวอัดไปยาวๆเลยลง YouTube เดี๋ยวแม่งบ้านเหม็นไปทั้งบ้านแล้วเนี่ยนี่ดีนะไม่ทำที่ออฟฟิศเนี่ยแก๊สที่กายเริ่มออกละอะไรนะอุดชีวิตจริงมันจะอันโอ้ยเหม็นเว้ยแก๊สมาละสตาร์ทเบอร์เนอร์โอเคจุดไฟบึ๊บติดง่ายเลยถ้าหากว่าสินค้าไม่มีความชื้นแก๊สที่ไฟได้เร็วติดปั๊บเลยมันมีความชื้นอยู่หน่อยแสดงว่าล็อตนี้ไม่ได้แห้งอันนี้ประมาณ15%ไม่อีกอย่างนึงมันเต็มภาชนะด้วยพี่ทดลองเต็มภาชนะคอนเทนเนอร์ถ้าหากว่าโอเวอร์โหลดใส่ของมากเกินใช่ใส่ของมากเกินทาก็จะออกมาเพราะว่าฮีทอัพแอร์เรียไม่พอมันควบอุณหภูมิอยู่120ใช่ฮีตติ้งแอร์เรียน้อยสินค้าเยอะจะเลยกระเด็นน้ำมันออกได้น้ำมันเว้ยเนี่ยเอาไปกันได้เลยเนี่ยแต่ไฟดีไฟแรงกว่าเมื่อวานอีกแต่ไฟดีอัดเต็มเกินพิกัดถ้าหากว่าเราโหลดสินค้ามากกว่า Space Area ใน Rotary Drum มันก็จะทะลักน้ำมันซึ่งเราไม่ต้องการน้ำมันเราต้องการก๊าซมิใช่น้ำมันนี่น้ำมันดำๆจริงๆแล้วถ้าหยุดตอนนี้นะแล้วถ้าดับไฟแล้วก็ไม่คอมบัสชั่นแต่เอาน้ำมันออกคราวนี้ได้ฐานเลยได้ชาโคที่ยังมีพลังงานอยู่ภายในเขาเรียกว่าแบล็กชาโคมันก็จะเป็นเขาเรียก activated carbon ไม่ใช่ดิเขาไม่เรียก activated carbonเขาเรียกว่าถ้าโบราณไทยยังอยู่ในเนื้อเราก็จะได้ฐานจอนวิ่งไปชั้น3เอาชิ้นงานเก็บเข้าในหน่อยพี่ตากไว้ชั้น3เลยระวังแตกเด้อแต่เนี้ยจุดได้นานน่าจะมีผมว่าต้องถึง18นาทีอ
ี่ถ้าอัดอากาศเข้าไปตรงนี้นะแล้วมีน็อตเส้นชะลอหน่อยนะเปลวสีฟ้าเลยเพราะตอนนี้มันมีแต่แก๊สแล้วก็มาเจออากาศแค่แอมเบียนภายนอกให้เกิดคอมบัชชั่นมันก็เลยจะเปลวเหลืองๆอย่างนี้แหละแต่เรื่องนี้ผมถนัดที่จะทำให้เป็นบลูเฟรมได้ความร้อนสูงสุดก็เรียกว่าปรับอัตราส่วนของแอร์แก๊สเราก็จะได้ efficiency ของ combustion ที่ดีลายนี่คือการทดลองแต่ชีวิตจริงเตาจริงอะระบบมันจะอลังการกว่านี้รักษาเพรสเชอร์รักษาโฟลว์รักษาแรงดันความร้อนนี่เอาไปต้มสตีมบอยเลอร์ได้เลยนะเหลือเฟือเลยอะความร้อนที่ผนังอินซูเลชันเนี่ยเอาไปทำสตีมได้เลยถ้าทุกวันนี้เสียค่าพลังงานน้ำมันเตาหรือแก๊สอยู่เนี่ยตัวห้องรีแอคเตอร์ฝังสตีมบอยเลอร์เข้าไปโหมันแน่แต่นู่นเฟส2นู่นเฟสแรกกำจัดก่อนเฟส2ค่อยสร้างสตรีมกันจะขายทีเดียวเดี๋ยวได้ตังค์น้อยมันต้องได้ตังค์2ขยักเพราะต้องดูขยักแรกก่อนว่าเออแต่ขยักแรกก็รู้แล้วเพราะทำไป7แห่งละขนาดใหญ่ๆแต่ทั้ง7แห่งเขาไม่ได้มีความต้องการทางด้านสตรีมไงทั้ง7แห่งที่ทำไปเขาต้องการด้านคอมบัชชันอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเราคอมบัชชันเราสักเซตแล้วเนี่ยแผนต่อไปเราก็อีโคไปเลยเอาพลังสตรีมด้วยแต่นี้ต้องพึ่งไอ้นี่นะเจตาเบกหรือไม่ก็บางกอกบอยเลอร์เจตาเบกน่าจะดีกว่ารู้จักกันดีเจตาเบกเจตเบกเคยทำงานร่วมกันที่โรงไฟฟ้า IEC จำกัดมหาชนหาดใหญ่แต่โรงนั้นแม่งปิดไปแล้วเจตเบกเขาวิศวกรเก่งเยอะในการสร้างนะแต่ในการออกแบบแม่งไม่เป็นหรอกมันไม่มีความรู้เท่าไหร่นึกภาพไม่ออกไอ้เจตเบกมันเป็นแต่สิ่งที่มันทำมาไงเทคโนโลยีเก่าๆที่มันทำมามันเป็นเว้ยแต่ถ้ามันมาเจอระบบแก๊สซิฟิเคชันมันไม่มีตัวไงวิดีโอนี้9นาทีละแรกเราได้8นาทีแล้วพลังงานก็หมดใช่ไหมอันนี้9นาทีแล้วพลังงานยังมาต่อเนื่องเพราะว่าสินค้าเรามากกว่าเดิม2เท่าจาก50กรัมเป็น100กรัมแต่เป้าหมายไม่ใช่การจะดูว่าจุดไฟได้นานเท่าไหร่นะเป้าหมายคือดูว่าจะได้น้ำมันหรือเปล่าเพราะถ้าน้ำมันมันเกิดมาอย่างช่วงแรกๆอ่ะระบบเราก็จะเฟลละเพราะระบบลำเลียงก่อนที่จะเข้ารีแอคเตอร์มันจะเต็มไปด้วยทาน้ำมันไม่ได้เดี๋ยวเหนื่อยเราต้องการแก๊ส dry gas เท่านั้นสิบนาทีเ
ดับไฟจุดไฟแช็กเป่าพรวดฮะเป่าทีเด้วึบโอเคจุดดับอีกทีเด้ดูสังเกตนะแก๊สอ่ะมันจะเป็นแก๊สซิลิเคชันมันจะเป็นไอขาวเทาทุกแห่งเราก็เจอเนี่ยอาจจะปึบดับไอสีขาวเทาไม่ใช่ควันไม่ใช่ไอน้ำจุดมันคือแก๊สความร้อนประมาณ120องศาของก๊าซ120องศาไม่ยากสำหรับการทำระบบลำเลียงพวกท่อโบเวอร์คอมเพรสโบรซักชั่นเรามีคอมเพรสโบเวอร์ขนาด 1,000 องศาอยู่เอาละครับจบเกมความยาวนี้12นาทีนี่น้ำมันการทดลองนี้จบแล้วครับอันนี้จบครับ